ชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมรับจ่ายหนี้แทนยายถูกเรียกคืนเบี้ยคนชราจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุนางบวนโลสุวรรณอายุ89ปีชาวบ้านในตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่ากรมบัญชีกลางมีหนังสือเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 84,000 บาทเนื่องจากได้รับบำนาญกรณีลูกชายเป็นทหารเสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิดต่อมากรมบัญชีกลางชี้แจงว่าเกิดข้อมูลคลาดเคลื่อนจากระบบของอบต.ก่อนที่วันนี้24มกราคม64เจ้าหน้าที่จะรุดเข้าเยี่ยมยายบวนเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาโดยเสนอทางให้คุณยายและครอบครัวผ่อนชำระได้และหากผ่อนชำระภายใน1ปีก็จะไม่มีดอกเบี้ยซึ่งก็ตกอยู่ที่เดือนละ 7,030 บาทแต่ถ้าเกิน1ปีก็คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีล่าสุด Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เป็นประธานได้มีความเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวโดยได้ระบุว่าชมรมประสานผู้กำกับสภ.เฉลิมพระเกียรติรับจ่ายหนี้ให้คุณยายแทนให้หน่วยงานกรมบัญชีกลางติดต่อมาได้เลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ